ไม่คิดถึงฉันทั้งหลายเธอจะคิดถึงใครเธอชอบไหมดูแลเธอก็คงเศร้าแหละไม่รักฉันแล้วเธอจะไม่รักใครคิดว่าเธอก็แค่เพียงมันไม่มีเธอไม่เป็นไรไหมแต่ทุกทีที่เราห่างคนที่ไปฉันตาห่างรู้เลยเธอสำคัญแค่ไหนพอแล้ว
ต่คนรู้หมดบัตรฟรีตรงไหนโอ้ยเอาจริงนะเราเนี่ยเราสองคนถ้าครั้งล่าสุดที่เราเรียกว่าเป็นแฟนในสเกลนี้เนี่ยครั้งล่าสุดก็คือ OM Festival ใช่ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไม่ได้เหยียบพื้นแผ่นดินไทยในการร้องเพลงเลยใช่ครับเราบินไปหลายเมืองมากหลายเมืองเลยครับโซโซไทเปโตเกียวญี่ปุ่นโตเกียวไทเปไทเปฟิลิปปินส์ฮ่องกงอะไรนะเวียดนามเวียดนามเวียดนามมันเป็นไหนแล้วนะอะไรครับฮ่องกงนั่นแหละครับนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราได้ร้องเพลงในประเทศไทยนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ร้องในประเทศไทยอีกเลยนะครับแล้วก็โอ้ยคนเยอะมากๆคนเยอะสุดๆใช่ครับดีใจมากๆเลยที่ได้มาวันนี้นะครับแล้วเป็นไงกับเพลงเมื่อกี้ครับแปลกหูดีนะแปลกหูดีฮะครับคุณเล่าของคุณคุณเล่าของคุณคุณเล่าเลยคือคอนเซปต์อ่ะเราอยากให้สองเพลงนี้มันผสมกันอ่ะฮะคือเพลงคำเดียวกับเพลงที่เพิ่งเขียนจบอ่ะมีความคลับคล้ายคลับคลากันสักทางใดทางหนึ่งทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสองเพลงนี้มันรวมกันได้ทางคอร์ดเดียวกันเมโลดี้ใกล้ๆกันเนื้อเพลงความหมายใกล้กันใช่ถ้าสมมติว่าเป็นวิธีเก่าๆที่เขาแต่งเพลงไงก็คือมันจะแต่งเพลงแบบแต่งเพลงโต้ตอบกันครับผมมันจะเป็นเหมือนอะไรนะมันจะมีอะไรนะกินยังไรนอดยังเดินในน้ำแสนงามอะไรต่างๆจะเพื่อไงใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีแบบกินข้าวกันน้ำพริกสิจ้าก็คือการโต้ตอบกันตอบกันไปตอบกันมาซึ่งพอเพลงที่เพิ่งเขียนจบเนี่ยมันเป็นมุมมองของปลาร้าเปอร์เซ็นต์เลยดังนั้นคำเดียวก็เป็นมุมมองของพัดของอะไรสักอย่างซึ่งเราก็เลยโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับตอบอะไรอ่ะเพลงนี้ผมโซโล่ด้วยผมไม่เคยโซโล่เพลงนี้มาก่อนเลยใช่ครับผมครับผมก็ยังไม่เคยร้องเพลงนี้ที่ไหนเลยนะที่เป็นที่แรกใช่บ้าบอลผมไม่ได้ตั้งใจหันหลังให้นะฮะผมไม่ได้ตั้งใจหันหลังให้นะแต่เดี๋ยวผมหันหน้าเดี๋ยวผมหันหน้านะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมกลับมานะไปจ้ะคือเราเนี่ยตอนเราคู่สุดท้ายแล้วแหละเราคู่สุดท้ายแล้วใช่ครับก่อนหมดพาร์ทที่แบบเป็นพาร์ทคู่เดียวๆซึ่งคู่อื่นน่ะคู่อื่นเขาจะแบบว่าเขามีเรโวลูชันในแบบของเขาเรโวลูชันในแบบของเขาซึ่งของเราก็เหมือนตู้ต่อยกันดีกว่าไม่คือมันมีมาหมดแล้วไงมันมีแบบน่ารักนุ่งนิ่งแบบหวานอะไรว่าคือของจะโด่งดังแล้วเดือดไปเลยดีกว่าเนี่ยต่อยบนเวทีเลยจบๆอะไรเหรอต่อยบนเวทีเลยยังไงไม่ต่อยกันดีกว่าครับใช่แต่ไหนยังไงเราก็เป็นฟิลแบบเราเก่าอยู่แล้วไม่ได้อะไรเลยเออไปเอิดซะแล้วเราเก่าอยู่แล้วใครผมบอกเลยใครเอาผมไม่ลงสิ่งเดียวที่ผมจะปลุกหัวให้มีแค่เส้นก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นแหละว่ายังไงผมบอกเลยครับพวกเราสองคนมันนักเลงเก่าอยู่แล้วพร้อมไหม